บอกต่อกันมานานแสนนานแล้วว่าเส้นทางป่าจากเขตแดนรัชฉานไปสู่12ปันนาสมัยโบราณ นั้นเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายพูดไพรและสิ่งลี้ลับนานับประการผู้คนนักเดินทางและกองวัวต่างที่ชำนาญทางจะสามารถเดินทางหลีกเลี่ยงหรือว่าอ้อมหนีบริเวณที่มีภัยอันตรายเหล่านั้นผ่านพ้นไปได้แต่ก็มีอยู่มากมายเช่นกันที่พากันเดินทางหลงเข้าไปในภูเขาสูงป่ารกชัดและได้พบกับภัยร้ายของเหล่าพูดไพรผู้คนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านป่าดงดิบดอยสูงบริเวณนั้นมักจะต้องเดินกันไปเป็นกลุ่มและมีอาวุธครบมือรอนแรมกันไปพอใกล้พบค่ำก็จะขึ้นไปนอนบนต้นไม้บ้างโขดหินสูงๆบ้างหรือหากไม่เช่นนั้นก็จะต้องก่อกองไฟกองใหญ่ให้ลุกโพลงสว่างเจิดจ้าไม่ให้ดับและต้องผลัดกันนั่งเฝ้ายามจะประมาทเลินเล่อกันมิได้เลยอีกประการหนึ่งก่อนจะออกเดินทางทุกๆคนจะต้องแสวงหาของขลังเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คุ้มครองตัวบางคนก็ต้องเรียนคาถาศึกษาวิทยาคมไว้ท่องบ่นบริกรรมเพื่อป้องกันพูดไพรที่ดุร้ายเหล่านั้นพูดไพรในแดนป่าแถวนั้นที่บรรดานักเดินทางหวาดกลัวกันมากที่สุดก็คือผีย่าขอยผีย่าขอยเป็นพูดไพรที่ดุร้ายและมากด้วยอิทธิฤทธิ์นานับประการผีย่าขอยในแดนป่าเขตรัชฉานติดต่อกับแคว้น12ปันนานั้นสามารถแปลงกายเป็นเสือเป็นช้างเป็นผู้คนหญิงชายเป็นดวงไฟได้สารพัดมากมายหลายรูปแบบบางตัวบางตนก็หลอกหลอนเพียงเพื่อทำให้ผู้คนอกสั่นขวัญผวาแต่บางตัวบางตนก็ดุร้ายหมายเอาชีวิตทำให้ผู้คนพากันขยาดไม่กล้าเดินไปถิ่นแถวบริเวณนั้นบางหมู่บางเหล่าก็ต้องเดินอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งต้องเสียเวลาในการเดินทางบริเวณที่มีผีย่าขอยสิงอยู่เป็นป่าดงดิบระหว่างซอกเขาที่มีลำห้วยใสไหลรินกลางวันจะมีเสียงนกนานาชนิดขับขานร้องเพลงเสียงแจ่มใสไพเราะและจะมีดอกไม้ป่าสารพัดชนิดเบ่งบานส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณผู้คนนักเดินทางที่ผ่านไปและหยุดพักก็มักจะพบกับผีย่าขอยที่แฝงแปลงกายมาหลอกหลอนทั้งกลางวันและกลางคืนหลังฤดูการออกพรรษาได้ประมาณเดือนหนึ่งคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งจากเมืองล่าเซี่ยวพร้อมด้วยมัคคนายกและลูกศิษย์ 7-8 คนพากันเดินทางไปแคว้น12ปันนาเพื่อนมัสการพระธาตุเจดีย์และพระมหาเถระที่วัดพระธาตุเมืองปานท่านหลวงพ่อครูบาอ่องเมืองคณะสงฆ์4รูปและผู้ร่วมเดินทางปรึกษากันว่าจะเลือกใช้เส้นทางอ้อมหรือจะใช้เส้นทางลัดเส้นทางอ้อมใช้เวลา6วันจึงจะพ้นแดนป่าเข้าสู่เขต12ปันนาแห่งนั้นได้ส่วนเส้นทางลัดใช้เวลาเพียง3วันก็จะถึงเขตแดนอันเป็นจุดหมายแต่เป็นเส้นทางต้องห้ามและอันตรายพระสงฆ์และมัคคนายกลูกศิษย์ตกลงกันว่าจะใช้เส้นทางลัดเพื่อประหยัดเวลาด้วยเกรงว่าจะล่าช้าด้วยหนทางไกลเมื่อตกลงพร้อมใจกันดังนั้นแล้วก็พากันออกเดินทางทันทีหลวงพ่อครูบาอ่องเมืองหัวหน้าคณะสงฆ์เดินแบกกลดสะพายบาตรนำหน้าพระสงฆ์สี่รูปส่วนด้านหลังเป็นมัคคนายกลูกศิษย์วัดและชาวบ้านที่ร่วมเดินทางจำนวน 7-8 คนแบกก๋วยใส่สัมภาระเสบียงกลางซึ่งเป็นอาหารติดตามกันมาเป็นทิวแถวพอตะวันบ่ายใกล้ค่ำของวันที่สองก็พากันเดินมาถึงช่องเขาซึ่งแวดล้อมไปด้วยหมู่แมกไม้สูงในภูดอยดงลึกที่รกชัดคณะผู้เดินทางทั้ง13คนต่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหลวงพ่อครูบาอ่องเมืองเอ่ยขึ้นว่าเดินกันไปอีกสักพักก็หยุดกันได้แล้วจะได้พักผ่อนกันนะส่วนญาติโยมก็จะได้มีเวลาหุงข้าวจัดทำที่พักแรมคืนกันคณะเดินทางทุกคนต่างดีใจขณะนั้นพระหนุ่มรูปหนึ่งพูดด้วยเสียงตื่นเต้นขึ้นว่าหลวงพ่อครูบาครับข้างหน้าของพวกเรามีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินอยู่เห็นลิบๆอยู่โน้นหลวงพ่อครูบาเขม่นมอง
คนอื่นๆที่มาด้วยกันก็จ้องมองเมื่อได้เห็นต่างก็พากันแปลกใจจริงๆด้วยพระธุดงค์ที่ไหนก็ไม่รู้มารูปเดียวโดดเดียวตามลำพังในป่าลึกอย่างนี้นั่นน่ะสิพวกเรารีบตามไปเถอะพระรูปหนึ่งบอกอย่าไปพวกเราเดินไปด้วยกันนี่แหละเป็นการดีที่สุดแล้วในป่าลึกแถวนี้จะไว้ใจคนแปลกหน้าไม่ได้หรอกท่านมัคคนายกคนหนึ่งเอ่ยทักท้วงขึ้นเขาสังหรณ์และระแวงอยู่ภายในว่าบางทีพระธุดงค์รูปนั้นอาจจะเป็นผีหญ้าข่อยหรือไม่ก็พูดในพงไพรบางตนที่จำแรงแปลงกายมาพระสงฆ์และคฤหัสถ์ทุกคนครั้นได้ยินเช่นนั้นก็ฉุกคิดและนึกรู้ถึงคำเล่าลือเรื่องราวลี้ลับในเส้นทางป่าบริเวณนี้จึงได้พากันเดินช้าลงไม่กล้าติดตามเข้าไปใกล้ชิดนักแต่ระหว่างที่เดินกันไปก็คอยระวังคิดฟุ้งซ่านกันไปต่างๆนานาดวงตะวันลอยคล้อยต่ำลงหลวงพ่อหัวหน้าคณะผู้เดินทางได้เอ่ยขึ้นว่าหยุดกันเถอะหากเดินต่อไปจะมืดค่ำหาที่พักกันบริเวณนี้แหละโน่นริมห้วยโน่นเสียงน้ำไหลรินไปพักกันตรงนั้นเถอะครั้นเมื่อเดินไปถึงก็ต้องพากันประหลาดใจเพราะใต้โคนไม้ก่อต้นใหญ่พระธุดงค์รูปนั้นปักกลดเรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์และลูกศิษย์จากล่าเสี่ยวมองตากันไปมาอย่างกังวลแต่หลวงพ่อครูบาอองเมืองพูดว่าไม่มีอะไรหรอกนาเราก็อยู่ส่วนเราเขาก็อยู่ส่วนเขาคงเป็นพระเดินทางเป็นพระธุดงค์ที่บังเอิญมาในบริเวณเส้นทางนี้หยุดกันนี่แหละเดี๋ยวอาตมาจะเข้าไปพูดคุยซักถามเขาเองหลวงพ่อครูบาไม่ต้องรอกให้ผมไปเองเถอะผมจะไปพูดคุยซักถามให้แล้วหัวหน้ามัคคนายกกับเพื่อนอีกสองคนก็เดินเข้าไปหาพระภิกษุที่นั่งอยู่ใต้กลดอันเก่าคร่ำคร่าภายใต้ร่มเงาต้นก่อใหญ่ต้นนั้นทักทายซักถามขึ้นว่าไม่สูงข้าเจ้าบุญมาก็เหลวเตกว่าไหลข้าสวัสดีครับพระคุณเจ้าเดินทางมารูปเดียวกำลังจะไปไหนหรือไม่สูงข้าพ่อลุงอาตมายังไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนจะทุดงไปเรื่อยๆแล้วโยมล่ะจะพาพระคุณเจ้าคณะนี้ไปไหนกันหนอพระทุดงหนุ่มผู้โดดเดี่ยวย้อนถามขึ้นบ้างจะไปนมัสการพระธาตุเจดีย์ที่วัดพระธาตุเมืองปานครับพระคุณเจ้าแล้วก็จะเยี่ยมพระมหาเถระที่นั่นด้วยเจริญพรป้อลุงตามสบายเถอะพักกันตามสบายบอกคนอื่นๆด้วยว่าอย่าระแวงอย่าเกรงกลัวอาตมาเลยอาตมาไม่มีพิษไม่มีภัยใดๆหรอกอาตมาไม่ใช่ผีหญ้าข่อยคำพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆนุ่มนวลของพระภิกษุหนุ่มทำให้มัคคนายกทั้งสามสะดุ้งหันไปมองหน้ากันและกันอย่างประหลาดใจเป็นล้นพ้นและต่างก็รีบปฏิเสธขึ้นอย่างตกใจว่าโอ้พระคุณเจ้าไม่พวกเราไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกดีแล้วโยมเอ๋ยอย่าคิดอย่างนั้นเลยคนทั้งสามรีบถอยหลังกลับมาหาเพื่อนร่วมทางของตนด้วยความพิศวงเอพระรูปนี้แปลกท่านรู้ได้ยังไงว่าพวกเราไม่ไว้ใจและคิดระแวงท่านมัคคนายกนำเรื่องนั้นไปเล่าให้ท่านครูบาอ่องเมืองและพระที่มาด้วยกันได้ฟังเมื่อทุกคนได้ฟังก็ยิ่งพากันระแวงและสับสนใจมากยิ่งขึ้นมันอาจจะร้อนตัวมันอาจจะร้อนตัวก็เป็นได้ลูกศิษย์คนหนึ่งกระซิบหันไปมองทางกลดของพระธุดงค์หนุ่มด้วยสายตาที่หวาดหวั่นหลายๆคนก็คงจะมีความรู้สึกเช่นนั้นแต่หลวงพ่อครูบาอ่องเมืองได้พูดปรามขึ้นว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยรีบเตรียมที่พักกันเถอะแล้วทั้งคณะสงฆ์และลูกศิษย์คฤหัสถ์ก็ต่างช่วยกันเตรียมที่พักโดยปักกลดกลางกระโจมห่างจากจุดที่พระธุดงค์หนุ่มอยู่ไปประมาณ30เมตรไม่กล้าเข้าใกล้หาฟืนแห้งกิ่งไม้แห้งมาเตรียมไว้ก่อกองไฟบ้างก็หุงหาอาหารต้มน้ำร้อนต้มน้ำชาถวายพระในขณะที่บรรยากาศในป่าก็ค่อยๆมืดดำย่างเข้าสู่การเวลาแห่งค่ำคืนแสงไฟสว่างสวัยโชติช่วงเหล่าศิษย์คฤหัสถ์และพระหนุ่มสองรูปนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่ข้างกองไฟส่วนครูบาอ่องเมือง
และพระอีกสองรูปได้เข้าไปอยู่ในกรดของท่านแล้วมัคคณายกสองสามคนคอยสังเกตชำเลืองแลไปทางมุ้งกรดของพระธุดงค์ประหลาดรูปนั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่ไว้ใจแสงไฟสว่างส่องให้เห็นท่านเดินไปเดินมาด้วยท่าทางสงบสำรวมอยู่รูปเดียวท่ามกลางความมืดเดินทำอะไรกลับไปกลับมาคนหนึ่งชำเลืองพลางพูดถามแปลกใจต่อกิริยาอาการอันแปลกประหลาดของพระธุดงค์ผู้โดดเดี่ยวท่านเดินสมาธิมั้งอีกคนบอกอย่างไม่แน่ใจเดินสมาธิไม่มีหรอกมีแต่นั่งสมาธิพวกเราคอยระวังตัวกันนะคืนเนี้ยอย่าประมาทกันเชียวข้าชักกลัวแล้วล่ะอีกคนพูดด้วยน้ำเสียงหวาดหวั่นโง่เขลาเบาปัญญาประดุจไก่ไม่รู้คุณค่าแห่งเพชรพลอยคืนนั้นพระจันทร์เป็นรูปเสี้ยวลอยดวงหันด้านแหวงเว้าไปทางทิศตะวันตกพอประมาณสามทุ่มก็ปรากฏเสียงเห่าหอนของหมาในดังแว่วมาในป่ามืดเสียงของมันดังโหยหวนเยือกเย็นรับต่อกันเป็นทอดๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาอย่างน่าสะพรึงกลัวคณะสงฆ์และผู้ร่วมเดินทางยังไม่หลับต่างพากันนั่งนิ่งอยู่ในกรดและกระโจมที่พักรอบๆกองไฟด้วยใจที่เต้นรัวระทึกไม่เป็นสัมพอเสียงหอนของหมาในหายไปได้สักครู่ก็มีเสียงอู้ๆคล้ายลมแรงพัดกระหน่ำจนหมู่แมกไม้ในป่าสะบัดโยกโอนเอ็นท่ามกลางเสียงกระแสลมอันน่าพิศวงนั้นมีเสียงคล้ายเสียงกรีดร้องของคนทั้งหญิงชายมากมายดังแว่วผสมกันดังมาให้ได้ยินด้วยพระและคฤหัสถ์ทุกคนต่างพากันตัวสั่นใจสั่นที่พอมีสติดีอยู่ก็พากันสวดมนต์บริกรรมคาถาอาคมด้วยเสียงดังพึมพำระงมไปมันเป็นเสียงร้องแห่งพูดในพงไพรที่ลี้ลับสมดังคำเล่าลือทุกคนรู้ว่าเสียงเหล่านั้นต้องเป็นเสียงของผีย่าข่อยผีในตำนานแห่งป่าระหว่างรัชฉานกับ12ปันนาที่น่าสะพรึงกลัวเสียงร้องครวญครางสั่นประสาทที่ดังเขย่าขวัญอยู่ในความมืดนั้นคล้ายเสียงในความฝันบางครั้งก็เหมือนดังมาจากแดนไกลแสนไกลแต่บางครั้งก็คล้ายร้องอยู่ใกล้ๆรอบบริเวณที่พักนั่นเองลูกศิษย์คฤหัสถ์ 3-4 คนอดรนทนไม่ไหววิ่งออกจากกระโจมที่พักมานั่งหน้าซีดตัวสั่นเบียดกันอยู่ข้างกองไฟด้วยความหวาดกลัวต่างช่วยกันเติมท่อนฟืนเข้ากองไฟจนลุกโพลงไปทั่วบริเวณทันทีที่เปลวไฟลุกเจิดจ้าขึ้นอีกครั้งสายตาของคนทั้งสี่ก็เหลือบแลไปเห็นบางสิ่งบางอย่างวูบไหวแวววาวอยู่ในดงไม้มันเป็นเงาร่างคล้ายๆคนจำนวนนับสิบยืนรวมกันเป็นกลุ่มและถลึงตาจ้องมองมาด้วยแววตาที่แดงโรดวาววับราวกับสายตาของสัตว์ร้ายผู้คนเหล่านั้นครั้นเมื่อได้เห็นก็พากันตะโกนร้องเสียงลั่นเรียกผู้คนผู้ร่วมเดินทางที่ยังอยู่ในมุ้งกรดและกระโจมให้รับรู้ด้วยความตื่นกลัวท่านครูบาท่านครูบาออกมานี่เถอะออกมานั่งรวมกันนี่เถอะเสียงที่เต็มไปด้วยความตกใจนั้นทำให้ทุกคนเพ่นพรวดออกมารวมกันที่รอบกองไฟทันทีโน่นโน่นผู้ชายคนหนึ่งชี้มือไปทางดงป่าไม้มืดเสียงสั่นพร่าแล้วในบัดดลนั้นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวก็บังเกิดขึ้นภาพเงากลุ่มพูดผีไพรตาแดงราวกับแสงไฟนั้นก็เปลี่ยนไปพวกมันกลายร่างเป็นเงาดำขนาดใหญ่กระโจนปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้มากมายหลายต้นในบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วเห็นเป็นเงาดำวูบไหววูบวาบอยู่ท่ามกลางแสงไฟที่ส่องสว่างพวกมันขึ้นไปบนต้นไม้นั้นแล้วก็กรีดร้องห้อยโหนโยนตัวเอามือเอาขาเกาะเกี่ยวห้อยหัวไปมาราวกับลิงข้างและค้างข่าวดวงตาของพวกมันวาววับจ้องมองอย่างมุ่งร้ายตุบตุบตุบบางตนหล่นลงมากระแทกพื้นร้องโอดโอยแล้วก็พากันวิ่งกระโจนขึ้นไปทำท่าทางหลอกหลอนอยู่อีกครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งพระทั้งลูกศิษย์กลัวกันจนตัวสั่นพวกผีบนต้นไม้กูร้องข่มขู่ซ้ำอีกทุกคนคล้ายตกอยู่ในอาการฝันร้ายไม่รู้จะแก้ไขปัดเป่าให้ภาพหลอนเหล่านั้นยุติลงได้อย่างไรแต่แล้วในบัดดลทุกคน
ก็ได้เห็นพระธุดงค์หนุ่มผู้โดดเดี่ยวรูปนั้นเดินเข้ามาด้วยท่าทางอันสงบสำรวมหลายคนเมื่อเห็นท่านก็ถอยหลังกรูดร่นไปยืนรวมกันด้วยความเกรงกลัวพระธุดงค์หนุ่มผู้โดดเดี่ยวก้าวไปยืนอยู่เบื้องหน้าดงไม้ที่เหล่าพูดไพรมากมายกำลังปรากฏกายหลอกหลอนและส่งเสียงโหยหวนท่านยืนประนมมือสงบนิ่งสำรวมจิตกล่าวคำนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าด้วยเสียงอันดังกังวานขึ้นสามหนณที่นั้นว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นยานีทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเขสัพเพวภูตาสุมนาภวันตูท่านพูดไพรเหล่าใดที่เป็นภุมมะเทวดาก็ดีท่านพูดไพรเหล่าใดที่สถิตแล้วในอากาศก็ดีซึ่งมาประชุมกันแล้วในที่นี้ขอพูดไพรทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีจิตโสมนัสยินดีเถิดอโธปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังสุภาสิตังกินจิปิโวพระเนมุปุญเยสตุปาทะกรังอปาปังธรรมูปเทสังอนุการกานังขอให้ท่านทั้งหลายจงฟังภาษิตนี้โดยความเคารพเราจะกล่าวสุภาษิตนี้แก่ท่านทั้งปวงเพื่อไม่ให้เป็นบาปเพื่อเป็นการเตือนสติให้เกิดบุญกุศลขอให้ท่านพูดไพรทั้งปวงจงตั้งใจฟังเถิดน่าประหลาดเหลือเกินสิ้นเสียงสวดสิ้นเสียงพูดอันอ่อนโยนซึ่งเต็มไปด้วยความเมตตาของพระธุดงค์หนุ่มพลันพูดไพรที่ห้อยโหนโยนตัวเกาะเกี่ยวอยู่บนต้นไม้นั้นก็ต่างพากันหยุดนิ่งพวกมันไม่เคลื่อนไหวนิ่งเงียบไปจนหมดพระและผู้คนที่ตัวสั่นอยู่ต่างตกตะลึงแลมองครั้นเห็นพูดไพรเหล่านั้นเงียบไปหมดแล้วพระธุดงค์หนุ่มรูปนั้นก็เอ่ยขึ้นต่อไปด้วยเสียงที่กังวานก้องไปทั่วบริเวณนั้นอีกว่าขอพูดไพรทั้งหลายจงโปรดฟังเถิดเราขอให้ท่านทั้งหลายจงได้โปรดเมตตามีไมตรีต่อหมู่มนุษย์หมู่มนุษย์ทั้งหลายณที่นี้กำลังจะเดินทางไปนมัสการพระธาตุเจดีย์อันเป็นการก่อบุญก่อกุศลมิได้มีเจตนามาทำร้ายรบกวนหมู่มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ต่างมีอนุภาพน้อยส่วนท่านพูดไพรทั้งหลายล้วนมีฤทธิ์มีพลังเป็นอธิสมานกายที่มีอนุภาพมากซึ่งเหล่ามนุษย์ต่างยำเกรงด้วยเหตุนี้ขอให้ท่านพูดไพรทั้งหลายจงได้โปรดมีจิตเมตตามีกรุณาในหมู่มนุษย์อย่าได้เกลียดชังอย่าได้ประมาทอย่ารังแกขอจงคุ้มครองปกปักรักษาเมตตาเอ็นดูเหล่าหมู่มนุษย์กลุ่มนี้ด้วยเถิดสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์เจ้าทั้งปวงขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกเมื่อเทอญประหลาดเหลือเกินเมื่อกระแสเสียงนั้นดังกังวานไปและจบสิ้นลงพลันทุกคนก็ได้เห็นความอัศจรรย์พูดไพรบนต้นไม้เหล่านั้นต่างพากันเลื่อนลอยตามกันลงมายืนรวมกันอยู่บนภาคพื้นดินดวงตาแดงวาวโรดดุร้ายเปลี่ยนแปลงเป็นอ่อนโยนพวกมันทุกตนยืนนิ่งประนมมือนอบน้อมค้อมหัวด้วยความเคารพแล้วพูดพร้อมกันได้ยินชัดท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นว่าสาธุสาธุสาธุพระคุณเจ้าสาธุข้าพเจ้าทั้งหลายรับทราบแล้วแล้วในบัดดลนั้น
ก็พากันเลือนลับหายไปในทันทีท่ามกลางความตื่นเต้นของพระและญาติโยมคฤหัสถ์ทุกคนโอ้พระคุณเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับพระและผู้คนเหล่านั้นพากันพูดบอกด้วยความดีอกดีใจที่เห็นว่าพระธุดงค์หนุ่มผู้โดดเดี่ยวรูปนั้นมาช่วยให้เหตุการณ์ร้ายผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพระธุดงค์หนุ่มยิ้มและพูดขึ้นว่าขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทขอให้ไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาแผ่เมตตาจิตอุทิศบุญกุศลให้พวกเขาเหล่าพูดไพรทั้งหลายแล้วจึงเข้านอนพระธุดงค์หนุ่มบอกแล้วก็เดินกลับไปยังกรดของท่านในความมืดคณะสงฆ์และญาติโยมเหล่านั้นต่างพากันอัศจรรย์ใจในเหตุการณ์ที่พบเห็นท่านครูบาอ่องเมืองเอ่ยบอกพระและญาติโยมทุกคนในที่นั้นขึ้นว่ามานั่งข้างกองไฟนี่แล้วสวดมนต์กันเถอะทำตามคำสอนของท่านเร็วเข้าครู่ต่อมาหลวงพ่อครูบาก็นำพาพระและญาติโยมที่มาด้วยกันสวดมนต์ด้วยเสียงดังก้องกังวานไปพระจันทร์แรมและดวงดาวแพรวๆอยู่บนฟากฟ้าพระและญาติโยมทั้งหลายสวดมนต์กันจบแล้วก็เหลียวมองไปทางกรดของพระภิกษุหนุ่มผู้โดดเดี่ยวเห็นท่านกำลังเดินจงกรมกลับไปกลับมาต่างก็พากันศรัทธารีบทำตามเดินภาวนากันอยู่อย่างนั้นจนดึกดื่นค่อนคืนจึงได้พากันเข้านอนเสียงไก่ป่าขานขันแว่วมาแต่ไกลเป็นสัญญาณบอกว่าใกล้รุ่งเช้าคณะนักเดินทางพากันตื่นขึ้นมาญาติโยมก็พากันลุกหุงหาอาหารพระสงฆ์ก็พากันสวดมนต์ทำวัดเช้าพอรุ่งเช้าตะวันส่องแสงหลวงพ่อครูบาอ่องเมืองก็นำพระและญาติโยมเข้าไปถวายภัตตาหารส่วนหนึ่งให้กับพระธุดงค์หนุ่มผู้โดดเดี่ยวพระธุดงค์หนุ่มรับแล้วก็ให้พรอนุโมทนาหลวงพ่อครูบาจึงได้เอ่ยด้วยความรู้สึกสำนึกในบุญคุณขึ้นว่าขอบคุณมากนะครับพระคุณเจ้าที่มาช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายให้ผ่านพ้นจากพูดไพรผียากขอยเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่เป็นไรหรอกครับท่านครูบาผมมีความยินดีที่ได้ช่วยเหลือท่านและได้ช่วยเหลือเหล่าพูดไพรเหล่านั้นท่านจะไปทางไหนครับพระคุณเจ้าพวกเรากำลังจะไปนมัสการพระธาตุเจดีย์เมืองปานและจะไปเยี่ยมกันต่อพระมหาเถระที่นั่นไปกับพวกเราไหมครับหลวงพ่อครูบาอ่องเมืองเชิญชวนพระภิกษุหนุ่มได้ฟังก็ยิ้มน้อยๆท่านตอบปฏิเสธว่านิมนต์เถอะครับผมไม่ไปด้วยหรอกผมจะไปเรื่อยๆแสวงหาความวิเวกในภูดอยแถวนี้อย่าลืมนะครับขากลับมาหากผ่านตรงนี้อีกเวลาเข้านอนกลางคืนจะต้องสวดมนต์ทำภาวนาแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลเสมอๆอย่าลืมนะครับครับพระคุณเจ้าขอบคุณครับที่แนะนำตักเตือนพระคุณของท่านพวกผมจะจดจำไว้ไม่ลืมเลยทั้งพระและญาติโยมจากเมืองล่าเซี่ยวต่างพากันรับคำด้วยความเคารพศรัทธาเมื่อตะวันสายต่างก็ลาจากกันทุกคนมองตามร่างของพระธุดงค์หนุ่มผู้โดดเดี่ยวที่แบกกรดสะพายบาตรเดินแยกไปตามเส้นทางในป่าเปลี่ยวจนกระทั่งลับไปหลวงพ่อครูบาอ่องเมืองและผู้ร่วมเดินทางได้เดินทางไปสู่เมืองปานปฏิบัติภารกิจสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีจากนั้นก็เดินทางกลับสู่เมืองล่าเซี่ยวได้โดยสวัสดิภาพเรื่องราวการพบกับผีป่าย่าขอยถูกเล่ากันไปปากต่อปากถึงความน่าสะพรึงกลัวของพวกมันและอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดเล่าด้วยความอัศจรรย์ใจเลื่อมใสศรัทธายิ่งล้นนั่นก็คือเรื่องอนุภาพของพระธุดงค์หนุ่มผู้โดดเดี่ยวในป่ารูปนั้นที่หลวงพ่ออ่องเมืองและคณะเดินทางทุกคนต่างจดจำรำลึกด้วยความอัศจรรย์ใจในอนุภาพของท่านไม่เคยลืมเลือน